สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกัญชัยเตือนสติโมอามีนาหลังเผยอาการป่วยอ๋อมอัคคพันธ์จากกรณีที่ก่อนหน้านี้อ๋อมอัคคพันธ์ป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลและต้องพักรักษาตัวตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2565ส่งผลให้เจ้าตัวต้องถอนตัวออกจากละคร3เรื่องทั้งนี้ไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าป่วยเป็นโรคอะไรทำให้แฟนคลับพากันเป็นห่วงจนล่าสุดโมอามีนาก็ได้ออกมาเผยถึงอาการป่วยของหนุ่มอ๋อมทำให้มดดำคชาภาออกมาตำหนิเรื่องนี้ล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็ได้เตือนโมอามีนาถึงประเด็นดังกล่าวทางรายการข่าวใส่ไข่ระบุว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวผมรู้จักกับน้องแต่ในความเป็นจริงอันนี้ต้องฝากเตือนน้องว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆคือถ้าน้องจะบอกว่าตอนนั้นนักข่าวมาถามเราก็สามารถตอบไปว่าอันนี้ต้องรอให้ทางครอบครัวออกมาให้สัมภาษณ์เองไม่ได้หมายความว่านักข่าวถามมาเราต้องตอบหมดคือเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราขอโทษนะครับมันคือเรื่องในครอบครัวของเขาคนที่ป่วยจริงๆบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาป่วยมันเป็นสิทธิ์ของเขาและที่สำคัญเขาฟ้องน้องได้ที่สำคัญถ้าญาติเขายังไม่รู้พ่อแม่เขายังไม่รู้และคุณพูดไปถ้ามันเกิดผลกระทบขึ้นใครจะรับผิดชอบคือมันมีปัจจัยหลายอย่างถ้าเราไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนข้างตัวก็ไม่ควรไปพูดนี่พี่ไม่ได้ติน้องนะแค่บอกว่ามันไม่เหมาะสมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ